2มาเบนเดวิสเบนเดวิสโดนรุมแล้วแต่เอาตัวรอดไปได้1ด่าน2ด่าน3ด่านมาแล้วครับแทงช่องลูกนี้แม่ลึกกับชยพิพัฒน์ยกคืนมาสวยครับฝ่ายนะครับเบนเดวิสโอ้โหดักไว้เลยครับไปต่อไม่ได้เลยครับกวินให้จอนาธานเล็งแล้วพลิกสวยครับเบนจามินให้ตวัดต่อขึ้นไปใกล้ๆครับไทยวีรเทพวีรเทพให้มาที่เบนเดวิสกระชากเข้าในเข้าขวาลูกนี้หยอดมาแหมไม่ถึงครับเบนเดวิสจะเลาะไปได้ไหมไปได้ครับมีความเร็วโอ้โหนะครับดึงตั้งแต่จังหวะแรกจนจังหวะสุดท้ายครับดึงเสื้อไปมีสั่งเพื่อให้ชะลอเกมวชยพิพัฒน์เบนเดวิสไม่ฝืนนะครับเขาลงมาบล็อกทางวิ่งกันเร็วครับตอนอยู่ที่เบนเดวิสกระชากหลบมา1ด่านด่าน2ไปยังไงต่อครับซ้ายมีนะครับเจอเกี่ยวนิดนึงดึงบอลลูนี้สวยครับนาคินเบนเดวิสเบนเดวิสใช้เซฟโอเวอร์หลอกมาครับหาแล้วครับหักเข้ามาตรงกลางบอลลูนี้ทางซ้ายยิงเบนเดวิสนี่ลงมาเล่นกลางมากขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับเลาะมา2คนบานที่3ยังให้มาได้ครับยุรเทพจ่ายเข้าในเอาครับพลิกได้เบนจามินจามินยืนไปต่อครับเลี้ยงคิดตัวได้2แล้วไปหูตัวจะเบนเดวิสเก็บบอลก่อนครับเจอวูเทลองเนี่ยบังอยู่นะครับซับตัวอยู่ครับในลีกของโปรตุเกสให้บอลลูกนี้โดนบีบเนี่ยครับอย่างที่บอกครับกัมพูชาต้องระวังพวกเขานะครับในเกมบอลมาที่ฮากินครับเบนจามินเบนจามินเบนจามินเดวิสเปลี่ยนบอลข้ามไปข้ามมาเลยครับดูครับจังหวะของเบนจามินเดวิสครับได้โยกหลอกผู้เล่นกัมพูชาเอาบอลลงครับแต่ลงไม่ได้ยังดีครับหลุดออกมาได้เบนจามินเบนจามินดึงเข้าในอ่านะครับให้มาแหมมันลื่นนะครับจับไม่อยู่ครับเบนเดวิสยังไงครับเลาะเข้าขวาแรงยังมีนะครับตบกลับเข้ามาลูกนี้ยิงลูกนี้ยังติดลูกนี้จ่อปราติกูสตาฟสันครับวิ่งมาลูกนี้แปะเรียบร้อยครับประตูแรกในการรับใช้ทีมชาติไทยของเบนจามินเดวิสครับขึ้นนำ 1-0 แล้วครับ